สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นคัสตอมนี่คัสตอมในการที่ เราจะรังสรรค์งานอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนเข้าไงวะ ในการที่เราซื้อสินค้ามาไม่ว่าจากอะไรก็ตามฮะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แต่งบ่อยมอเตอร์ไซค์ไอ้ผู้ชายมันก็ชอบการเอาสินค้ามาดัดแปลงให้มันเหมาะกับลักษณะของตัวท่านเองหรือทำให้มันแตกต่างออกไปเป็นคุณสมบัตินึงเอ้ยเราชอบแบบนี้เว้ยเฮ้ยเราชอบแบบนี้เอ้ยเอานี่มาเปลี่ยนเป็นอันนี้มันก็เป็นการคิดการประดิษฐ์อย่างอื่นสินค้าต่างๆขึ้นมาเพื่อมาประกอบกับสินค้าที่เรามีอยู่ให้มันน่าสนใจขึ้นหรือให้มันสวยขึ้นให้มันอรรถประโยชน์มากขึ้นนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของงานคัสตอมก็คือทำตามที่เราอยากจะได้หรือทำตามที่เฮ้ยเอาไปเปลี่ยนตรงนี้หน่อยไหมเอามาปรับตรงนั้นหน่อยไหมมันก็อาจจะเพิ่มความสุขให้เราได้ระดับหนึ่งนะครับก่อนจะไปคัสตอมเนาะวันนี้เสื้อตัว200นะครับข้างหลังกางเกงโมเลกุลนะฮะอย่างที่บอกที่ร้านผมมีสินค้าขายหลายอย่างนะครับเน้นสินค้ากลุ่มพวกแคมปิ้งนั่นแหละนะครับพวกแคมปิ้งก็เต็นท์เก้าอี้สนามแผ่นปูรองนอนกระเป๋าสนใจก็สอบถามได้แวะไปดูได้นะครับแล้วก็และหรือเกี่ยวกับพวกเครื่องมือต่างๆนี้พวกตระกูลมีดตระกูลอะไรที่ผมมาพรีเซนต์ให้ฟังแต่ละวัน ทำไมหยิบมาแต่มีดแต่ไฟฉายวะมันชิ้นเล็กพี่มันถ่ายง่าย นะครับเดี๋ยวเขาหลังจะขยายงานออกไปให้มันใหญ่ขึ้นให้มันสเกลใหญ่ขึ้นนะแต่ตอนนี้เรามาปั๊มยอดกันก่อนฮะกดไลค์กระทืบไลค์รัวๆแล้วโอ้โหโคกได้กดตอนนี้ยอด990คนแล้วครับจะพันแล้วฮะจะวิ่งเข้าเส้นพันแล้วฮะคนอื่นเขาลงวันของวันเนี่ยเฮียเป็นหมื่นจะวิ่งเส้นพันแล้วฮะทำรายการมาปีนึงนะจะพันหนึ่งวันนี้นะครับเรามากับวิกตอรี่น็อกนะนี่วิกตอรี่น็อกเล็กๆเลยนะครับตัวนี้สิ่งที่ผมทำกับวิกตอรี่น็อกช่วงนี้นะคือเราอัปเดตไหมอัปเดตสินค้าไปเรื่อยๆนะครับที่ผมทำกับวิกตอรี่น็อกช่วงนี้นะครับก็จะเป็นวิกตอรี่น็อกตัวเล็กๆเนี่ยผมทำซองหนังออกมาซองหนังนี้นะครับมีทั้งซองหนังแท้แล้วก็ซองเขาเรียกซอง PU ใช่ไหมซองหนังเทียมอ่ะที่พูดกันก็ได้ซองหนังเทียมเหมือนซองที่ติดมาเนี่ยถ้าซื้อวิกตอรี่น็อกแบบนี้เขาจะมีซองแถมมาให้นะครับผมก็เฮ้ยลองเปลี่ยนซองดูบ้างไหมนะหรือแม้กระทั่งเฮ้ยซองผ้าเราก็มีนะครับอย่างเงี้ยซองผ้าซองผ้าแล้วก็ใส่นี่ให้มันแตกและแตกต่างขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นซองเดิมของเขานะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวนี้นี่ตัวนี้ออกมารุ่นนี้เป็นรุ่น Victorian Ork Rally นะครับเพื่อนๆอาจจะมีแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่มีแต่สิ่งที่ผมมานำเสนอก็คือไอ้ตัวแลนยาร์ดนี่แหละครับเห็นไหมก็มันมีให้ห้อยก็ห้อยหน่อยอะแล้วเอาอะไรห้อยอะพี่นี่ไงลองดูเราออกแบบมาให้แล้วแล้วประโยชน์ของมันคืออะไรวะพี่มันหยิบง่ายไงมันหยิบมันคว้าง่ายนะครับและไอ้ซองพวกนี้ก็เป็นซองผ้าของที่ร้านนะครับตอนนี้มีแต่สีดำแต่เดี๋ยวสักพักจะมีสีอื่นตามมานะครับเพราะว่าผมเริ่มสั่งผลิตไปแล้วราคาอะไรอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับคนที่เฮ้ยซื้ออะไรไปแต่งหน่อยอะหรือไม่อยากมีนี่ซื้ออย่างนี้อย่างเดียวก็ได้ก็แล้วแต่หรือจะซื้อมีดที่ผมก็มีขายนะครับหรือจะให้จัดเป็นชุดไปเลยก็มีฮะติดตามไปเรื่อยๆผมจะมีสินค้าออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นพาราคอร์ด550ส่วนไอ้ตัวเนี้ยมันคือไทเทเนียมครับมันคือหัวบีดทีนี้ผมก็เอาไทเทเนียมมารวมกับไอ้เชือกพาราคอร์ดเนี่ยแล้วก็ห้อยมันไว้ตรงนี้นะครับให้มันสีแดงเข้ากันก็ดูดีประมาณนี้ไอ้หัวไทเทเนียมหัวบีดมันไม่ได้มีอยู่สีเดียวนะครับสีอื่นมันก็มีนะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็ของก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆไอ้นี่จะเป็นเชือกพาราคอร์ด550นั่นแหละก็ตัดมาความยาวประมาณนึงนะครับเพื่อนๆซื้อไปผมก็จะแพ็คไปให้เพื่อนๆก็ไปมัดตรงปมนี้เอาหน่อยเอาไฟเผาเองนิดนึงมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ราคาไม่แพงอยู่ตรงด้านล่างไอ้ซองนี่ก็เป็นซองไนลอน600นะครับที่ผมใช้ทำกระเป๋าซองผ้าอะไรพวกนี้แหละนี่ก็เป็นซองมีดที่ผมบอกที่ผมทำไงมันเป็นซองเล็กแล้วก็เล็กลงมาอีกนะครับก็จะเอามานำเสนอไปเรื่อยๆนะไอ้พวกคัสตอมนี่ผมก็จะเอามาตกแต่งให้ดูก็แล้วกันเผื่อบางทีเฮ้ยการตกแต่งที่มากกว่า1ก็ลองถ่ายรายการดูนะครับหรือเฮ้ยเรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของมีดเป็นยังไงแล้วก็นำเสนอแบบไหน
ก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับก็คืออย่างที่บอกมันก็เป็นงานของตกแต่งจากที่ร้านนะครับสนใจก็สั่งซื้อกันไปได้ทีนี้สิ่งต่อมานะครับว่าทำไมเราต้องมาแต่งหรือว่าเคยสังเกตไหมเราลองมาดูสเกลนะสินค้าจบแล้วนะสินค้ามีแค่นี้ทำไมต้องเป็นไทเทเนียมด้วยวะพี่ก็เรามักจะใช้แร่ที่มันค่อนข้างจะมีประโยชน์นะสิคุณลองนึกภาพนะไม่ไทเทเนียมก็ทองเหลืองไม่ทองเหลืองก็อลูมิเนียมไม่อลูมิเนียมเอาอะไรดีอะอะไรที่มันดูมีค่าดูเป็นแร่โลหะครับเป็นพลาสติกดูไม่มีค่าถูกไหมดูเป็นพลาสติกดูไม่มีค่าเป็นเพชรไหมแพงไปอาจจะไม่เหมาะมันนั่นโดนกระแทกโดนอะไรบ่อยๆเป็นเหล็กกล้าไหมมันก็เป็นเหล็กอะเหล็กมันดูราคาถูกจะตายใช่ไหมฮะหรือเป็นสแตนเลสก็ยังจะดีกว่านะครับก็ประมาณเนี้ยก็คืออ่ะเราเอาไทเทเนียมมาดีกว่าก็ดูมีราคาดีแต่มันก็แพงไหมก็ผมทำให้มันไม่แพงแล้วอะนะครับแล้ววัตถุประสงค์ที่คนมันจะต้องแต่งกันเนี่ยนะเพราะว่าอะไรในการแต่งเนี่ยมีหลายแบบนะครับแต่งเพื่อชาวบ้านเขาแต่งกันเนี่ยมันแต่งได้ขอแต่งบ้างซื้อรถมาคันนี้เปลี่ยนแม็กหน่อยวะเปลี่ยนแบกเปลี่ยนท่อไม่ก็วิ่งเท่าเดิมอะไม่ได้เร็วได้แรงอะไรขึ้นแต่ขอเปลี่ยนหน่อยวะอยากเปลี่ยนอะมันสวยดีอะมันเข้าดีมันมีสันตัดแต่งเห็นไหมไอ้พวกนี้ออกมามันก็จะดึงดูดความสนใจของเราได้นะครับเหมือนการแต่งมีดมันเป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข์เราแต่งมีดได้เฮ้ยเราซื้อตัวนี้มาเรายังไม่อยากเล่นตัวใหม่เราลองมาตกแต่งมันดูไหมนะครับหรือเฮ้ยเราซื้อตัวนี้มาพี่มีไอแลนด์ยาร์ดรุ่นที่พี่ถ่ายเนี่ยจะเป็นสีแนวนี้ไหมหรือแบบเป็นสีดำหรืออะไรลองปรึกษากันดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปไปให้ว่าโอเคเฮ้ยเรามีสีแบบนี้นะเพราะว่าไอเชือกพาราคอร์ดที่ร้านผมเนี่ยแม่งมีขายเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงซื้อไปผูกคอตายได้เลยสบายมากครับมีทั้งม้วนยาวม้วนสั้นตัดเมตรก็มีนะฮะหัวบีดนี่ก็มาเป็นรอบๆนะครับอาจจะมีรูปร่างแปลกๆอย่างอื่นมาบ้างก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือเอาไปห้อยมีดธรรมดาก็ไม่แปลกนะก็แล้วแต่คุณน่ะบางคนก็ชอบถักบางคนพี่ผมถักไม่เป็นอย่างงี้มั้ยง่ายดีเ ข้ามาค่อยๆหน่อยเวลาห้อยเวลาหยิบคว้าอะไรมันก็จะหยิบง่ายนิดนึงกลับมาเรื่องการแต่งของแต่งอะไรกันนะครับมันเป็นความสุขของคนนะฮะเหมือนคุณแต่งตัวออกจากบ้านน่ะแล้วคนที่แต่งเยอะๆจริงๆนะผู้หญิงแต่เขาไม่ได้แต่งของพวกนี้เนี่ยเขาเสือกแต่งตัวอ่ะมึงไปดูพร็อพที่บ้านนะถ้าบ้านใครมีผู้หญิงมึงลองไปดูพร็อพนะไอ้ขี้เยอะไปไหนแล้วก็เหมือนที่เขาบอกไม่มีอะไรจะใส่สังเกตไหมผู้หญิงแต่งตัวแม่งเหมือนเราแต่งรถเลยอะแต่ผู้หญิงแม่งมันแต่งทุกวันน่ะมันแต่งนั่นแต่งนี่มันเติมนั่นเติมนี่เพื่อให้มันไม่เหมือนกันในแต่ละวันคุณเข้าใจลอจิกนี้ไหมถ้าอยากเข้าใจนะมันคือลอจิกแบบนี้คือเสื้อตัวนี้ก็ใส่แล้วตัวนี้ก็ใส่แล้วตัวนี้ก็ทำแล้วเหมือนเราอ่ะอันนี้เราก็แต่งแล้วนี่หว่าไอ้แบบนี้ซองเราก็มีแล้วนี่หว่าเราซื้อมีดใหม่คล้ายๆกันเว้ยคล้ายๆกันลอจิกเลยมึงพูดเหมือนมึงจะเอาใจผู้หญิงเลยนะไม่ผมลองมาตีสเกลมาสแกนมันดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้กระบวนการแต่งเนี่ยเอ้ยเราแต่งรถแม่งเหมือนผู้หญิงแต่งตัวเลยวะคงคล้ายๆกันน่ะเอานี่น่ะใส่นั่นเอาสีนั่นมาทาบนี่นิดหน่อยดูนี่เข้ากันไหมที่รักก็เรียกเราไปดูกูก็ต้องบอกได้คำเดียวมีคำตอบเดียวถูกไหมดูดีจังเลย แล้วมึงจะได้จากไปจากตรงนั้นแบบสงบแต่ถ้าไปเอ๊ะมาไหลนะมึงมันจะมีคำถามมากมายพังพูมาให้มึงเลยมันก็ดีนะแต่หน้าตาเวลาตอบเนี่ยมันก็ดีนะเธอมันต้องตามึงมันต้องส่งนำเสนอว่ามึงเชื่ออย่างนั้นจริงๆไม่งั้นเขาจะจับได้ว่ามึงโกหกเขาว่าแบบมาให้มันผ่านเปล่าแบบเฮ้ยมันดูดีจริงลองดูไปทำงานก่อนนะมึงแค่ตอบผ่านแต่หน้ามึงต้องเนียนเหมือนกันเขาจะเรียกมึงกลับมาถามใหม่แล้วมึงจะไม่ได้ไปทำในสิ่งที่มึงอยากจะทำอ่ะคล้ายๆกันนะครับเราก็มีมุมแต่งของเราเหมือนกันแฟนเดินมาถามซื้ออะไรนักหนามึงสวนเลยทีมึงยังแต่งตัวทะเลาะเลยเล่นแม่งเลยเอาเลยลุยเราอย่าไปยอมเรายอมมาเยอะแล้วลุยได้ผลไงบอกกูด้วยนะแต่กูยังไม่เคยลองนะอันนี้กูคิดสาระตะจะลองเลยแล้วกูว่าผมมาเล่าให้ฟังครับซึมแล้ว ลองเฮ้ยเราอย่าโอ้โหอย่าไปยอมนี่ลองลุยเข้าไปเลยได้ผลไงบอกผมด้วยนะอ่ะสรุปสั้นๆนะครับใน EP นี้ก็คือผมทำไอ้นี่มาแล้วก็มีเป็นซองผ้าสำหรับใส่มีดเล็กนะครับมีดที่มันเล็กกว่าไอ้มีดที่ผมเอามาถ่ายอ่ะ
เนี่ยเล็กกว่าตระกูลนี้ก็มีซองเล็กขนาดนี้ลงมาให้นะครับก็เลือกซื้อเลือกใช้ได้แต่ตอนนี้มีสีดำเดี๋ยวมีสีอะไรมาผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆก็จะใช้ช่องทางนี้แหละรายการไลฟ์สาระกับครูแว่นคัสตอมนี่แหละในการผลิตสินค้าผลิตงานอะไรออกมาแล้วก็นำเสนอเผื่อเพื่อนๆสนใจก็อุดหนุนกันได้นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นร้านค้าคุณผมมาขายของเออแล้วก็มีอะไรก็เล่าๆให้ฟังนะครับเผื่ออยากจะเห็นสาระประโยชน์อะไรก็ตามดูเรื่อยๆคัสตอมจะมีงานอะไรแปลกๆให้ดูเรื่อยๆสวัสดีครับ